รรมพิเศษเจ้าบ้านมีใครบ้างผมจะเข้าไปค้นมีใครเรียกออกมาก่อนได้ไหมครับออกมาเลยขอโทษนะคะเดี๋ยวไปเรียกนะถ้าครับเรียกออกมาก่อนแล้วผมจะเคลียร์พื้นที่ในบ้านก่อนเพราะว่าจะตรวจไปเลยเครือข่ายนี้เนี่ยเราตามมานานแล้วนะครับก็ประมาณ5ปีแล้วนะครับวันนี้นำกำลังนะครับเข้าทำการปิดล้อมทั้งหมด10จุดทราบว่าเครือข่ายเนี่ยก็มีเฉพาะทรัพย์สินที่เราตรวจสอบดูนี่ก็เกือบประมาณ50ล้านนะครับอันนี้ยังไม่หมดนะครับหน้ารายใหญ่ของเครือข่ายนี้ก็คือนายธนกิจนะครับศรีศักดิ์นอกนะครับพร้อมภรรยานะครับอันนี้เขาก็จะเป็นคนที่รับยาเสพติดมาจำหน่ายนะครับแล้วก็แพร่ระบาดในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับบ้านที่เขาได้มาจากการค้ายาเสพติดนะครับก็มาฟอกเงินแล้วก็ซื้อเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่สำคัญก็อยู่ที่อำเภอแปลงยาวนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งจุดที่เข้าด้านนู้นนะครับคือตัวเขาเองเนี่ยนะครับปกติเขาก็รับจ้างทั่วไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูแล้วอาชีพที่เป็นหลักแหล่งที่จะได้มาซึ่งรายได้หลักๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับการเสียภาษีก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับแต่ว่ามีทรัพย์สินมีบ้านช่องมีรถหลายคันนะครับอันนี้มันก็เป็นข้อพิรุธให้เราต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งหลักฐานเหล่านี้ไปให้ทางปปส.นะครับตรวจสอบนะครับซึ่งก็ได้ผลอย่างที่ผมได้เรียนเบื้องต้นนะครับ